อุ้ยใหญ่มากครับกุ้งนี้ครับปึ๊ดใหญ่จริงใหญ่จริงแล้วไปแล้วพี่น้องมันเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วนี่ครับมันเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วนะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอุ้ยกุ้งเบลอมากอุ้ยใหญ่เจอไหมพี่ตังเจอไหมเนี่ยเจอเล็กๆสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง YouTube อุชิตาแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปครับวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์ครับหวานแหบ้านประจิกครับบ้านประจิกตำบลประทัดบุอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับพ่อแม่พี่น้องวันที่6วันที่6มีนาคมนี้ครับนี่ครับนี่ครับปลาเดี๋ยวมาบอกรายละเอียดปลาแล้วกันครับนี่ครับเป็นเนื้อที่ตรงนี้เป็นบ่อของหมู่บ้านครับหมอของหมู่บ้านเนื้อที่อยู่ประมาณน่าจะ 5-6 ไร่ครับพี่น้องเป็นปลาค้างบ่อ3ปีที่เด็ดเยอะมากเลยที่นี่ครับที่เด็ดมีอะไรมั่งเดี๋ยวจะบอกครับมีหนึ่งมีกุ้งครับกุ้งกล้ามกรามกุ้งไซส์ใหญ่ๆครับเท่ากำปั้นเลยนี่ครับมีกุ้งกล้ามกรามมีปลาในปลานิลปลาตะเพียนปลานวลจันทร์ปลาสวายและที่เด็ดอีกที่หนึ่งก็คือปลากระพงน้ำจืดนี่ครับพ่อพี่น้องเขาจะเปิดหวานแหในวันที่6มีนาคมนี้เรียนเชิญเซียนแหเซียนแหในละแวกไม่ว่าจะเป็นใกล้เคียงหรือที่ต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ลองมาสัมผัสบรรยากาศมาลุ้นกันครับราคาถูกๆครับพี่น้องนี่ครับยืนฟัง150บาทฟัง150บาทกลาง300กลาง300นี่ก็มีการมาร์คจุดมาร์คที่แล้วครับพี่น้องนี่ครับที่มีทุ่นลอยขาวๆอยู่ด้านในส่วนใครที่มีแพมีอะไรก็มาจับจองได้ครับจุดไหนจุดไหนติดต่อได้เลยกับช่างเก๋าครับมาที่บ้านประจิช่างเก๋าช่างเก๋าเป็นคนดําเนินการดําเนินเรื่องลองมาสัมผัสดูปลายักษ์ปลาใหญ่3ปีที่เด็ดอีกทีนึงก็คือแต่ก่อนบ่อตรงนี้มีการเลี้ยงคือชาวบ้านเลี้ยงกระชังปลากระชังเนาะเลี้ยงปลากระชังเป็นปลานิลปลานิลตัวใหญ่นะครับตัวประมาณไซโลไม่รู้คิดยังไงครับปล่อยหมดเลยครับเจ้าของปล่อยตอนนั้นก็ไซนินไซประมาณ8ขีด9ขีดถึงโลครับปล่อยเลยครับปลานินไซใหญ่ช่วงที่เขาเลี้ยงน่าจะได้ข่าวมาน่าจะประมาณ 2-3,000 ตัวแล้วก็หลังจากนั้นมา3ปีครับ3ปีแล้วครับพี่น้องก็พึ่งผู้ใหญ่บ้านก็พึ่งจะให้คนมาประมูลแล้วก็เอาไปหวานแหในวันที่6นี้ครับโดยทีมงานช่างเก๋านี่ครับใครสนใจก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศได้ครับพ่อแม่พี่น้องปลาในเยอะมากครับปลาในตัวใหญ่ปลาในตัวใหญ่มีกุ้งด้วยครับกุ้งกล้ามกรามก็บอกว่ากุ้งเยอะน้ำใสครับน้ำใสแบบนี้กุ้งต้องตัวโตแน่ถ้าเป็นน้ำขุ่นกุ้งจะไม่ค่อยโตอันนี้น้ำใสเด็ดครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเป็นปลานิลปลาตะเพียนนี่ไซส์บิ๊กแน่นอนครับ3ปีครับไม่ได้แตะไม่ได้ต้องครับนี่ครับลองมาดูครับบรรยากาศวันที่6มีนาคมนี้เรียนเชิญครับเซียนแหจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลเราไปใกล้เคียงมาครับราคาถูกๆเนาะพี่น้องกุ้งกล้ามกรามฟัง150พี่น้องกลาง300พ่อแม่พี่น้องวันที่6เจอกันกับอุชิตับเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันในวันนั้นด้วยเหมือนสีขาวๆอ่ะนี่นี่กุ้งกล้ามกรามเบลอเลยครับพี่น้องมองเห็นหรือเปล่าครับนี่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 พี่น้องนี่กุ้งนี่ใหญ่มากครับกุ้งกล้ามกรามครับโอ้ช็อตเด็ดช็อตเด็ดครับเจอไหมพี่ตังมียืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นี่เขียวเขียวนี่ตัวเขียวเขียวนี่ใหญ่จริงวะตัวเท่ากับปั้นเลยอุ้ยนี่เห็นแต่ก้างมันครับพี่น้องนี่ก้างไอ้เครียกอะไรตะเกียบหน้าครับตะเกียบหน้าอุ้ยใหญ่มากครับกุ้งนี้ครับปึ๊ดใหญ่จริงใหญ่จริงแล้วไปแล้วพี่น้องมันเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วนี่ครับมันเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วนะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอุ้ยกุ้งเบลอมากอุ้ยใหญ่เจอไหมพี่ตังเจอไหมเนี่ยเจอเล็กๆหรือไม่เล็กเราหนูอย่างใหญ่เลยลูกเห็นไหมอื้อ
ไปแล้วไปแล้วนุ่นนุ่นเดินไปแล้วเดินไปแล้วครับนุ่นครับเดินครับช็อตเน็ตน้ำลึกประมาณครึ่งเมตรออกไปแล้วครับไปดุม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 ไปแล้วครับไปแล้วครับอุ้ยอันนั้นเหมือนปูกับแมงมุมเลยปูกับแมงมุมกุ้งลูกกุ้งกำกรามใหญ่มากกุ้งกำกรามอืม